ไปติดตาม1งานสัมมนาที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะมีการเชิญภาคเอกชนที่มีบทบาทในการลงทุนในต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะด้วยค่ะโดยนายบุญชัยโอภาสเอี่ยมลิขิตประธานธุรกิจสหรัฐอเมริกาเคอร์ซีพีได้ร่วมเสวนาถ่ายทอดบทเรียนการขยายตัวของภาคเอกชนไทยสู่การลงทุนระดับโลกซึ่งมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของ CP ในการกระจายการลงทุนใน23ประเทศทั่วโลกที่มีพนักงานมากกว่า 350,000 คนสิ่งสำคัญคือจะต้องวิเคราะห์การลงทุนทั้งก่อนและหลังที่จำเป็นทั่วโลกรวมทั้งวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ยึดหลักปรัชญา3ประโยชน์ก็คือประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศนั้นๆและประโยชน์ต่อองค์กรโดยเครือ CP เลือกลงทุนในสหรัฐด้วยเหตุผลหลักก็คือสหรัฐเป็นประเทศที่มี GDP มากที่สุดในโลกส่งผลให้มีตลาดผู้บริโภคใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อมองถึงอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นธุรกิจหลักของ CP สอดคล้องกับพื้นที่ตะวันออกกลางของสหรัฐที่มีการปลูกข้าวโพดถั่วเหลืองมากซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของ CP รวมทั้งสหรัฐยังมีเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่ง CP ให้ความสำคัญเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กรค่ะนายบุญชัยยังกล่าวด้วยว่า CP ได้เข้าไปลงทุนในสหรัฐโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เข้าซื้อหุ้น 100% ด้วยเม็ดเงิน 38,000 ล้านบาทของบริษัท Belicio Food Inc. ผู้นำด้านการผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่ใหญ่ที่สุดเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐเมื่อปี 2559 เพื่อรองรับเทรนด์อาหารแช่แข็งทั่วโลกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของ CP และเป็นหนึ่งในเป้าหมาย Kitchen of the World ที่ประธานอาวุโสเครือ CP ธนินทร์ เจียรวนนท์ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2542 นอกจากการเข้าซื้อกิจการแล้ว CP ยังได้สร้างธุรกิจใหม่อีก2แห่งในรัฐเท็กซัสและฟลอริดากรณีBelicio CP จ้างพนักงานสัญชาติอเมริกันทั้งหมด 2,000 คนมีคนไทยเพียง5คนเท่านั้นค่ะสำหรับงานเสวนาครั้งนี้นะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองภาคธุรกิจไทยได้ปรับตัวหลังวิกฤตโควิด-19 ให้ร่วมการพัฒนาธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการยั่งยืนร่วมกันมีการคาดหวังว่าจะเป็นการแสวงหาโอกาสความหวังร่วมกันในปี2021มีดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายอาลบโลเฮียประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนนายชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนายธีรพงษ์จันทร์สิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนร่วมกับนายไมเคิลจอร์จดิซอมบรีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการในงานเสวนา Select USA Helping Thai Companies Go Global ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ